คลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นเพลงใจเหลือๆของดร.ฟูนะครับเพลงนี้ผมจะใช้กาโป้คลิปที่ช่อง3นะครับปกติถ้าจะให้เสียงเหมือนกับต้นฉบับก็จะคลิปที่ช่อง4นะครับแต่ทีนี้ผมลดมาครึ่งคีย์นะครับคอร์ดที่เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด C A minor D minor G F แล้วก็ E minor นะครับการตีคอร์ดในเพลงนี้แบบเต็มห้องก็จะตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบเต็มห้องนะครับและก็แบบครึ่งห้องก็ตีลง2ครั้งก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตีลงแค่2ครั้งพอนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดอันนี้เป็นแบบครึ่งห้องนะครับแต่โดยส่วนมากเพลงนี้จะเป็นครึ่งห้องเซตเกือบทั้งเพลงนะครับมีช่วงที่ว่าส่งต่อไปท่อนอื่นนะครับจะเป็นแบบเต็มห้องอยู่บางคอร์ดนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ส่วนมากหลักๆแล้วจะเป็นแบบครึ่งห้องมากกว่านะครับครึ่งห้องก็คือตีลง2ครั้งก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับมาเริ่มฝึกไปทีละท่อนเลยนะครับในเพลงนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นการตีคอร์ดแบบครึ่งห้องนะครับมันก็จะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยนิดนึงเริ่มแรกเริ่มจากเราลงคอร์ด C ไปก่อนนะครับลงไปก่อนหนึ่งทีลำพังรักเธอพอลงทีที่2เราค่อยมาร้องลำพังลำพังเราตีลงทีที่2มันจะไปลงคำว่าพังพอดีตีลงไปก่อนทีแรกลำพังรักเธอแล้วก็ลง A minor ตรงคำว่าเธอลำพังรักเธอคนเดียวทำให้ลำบากนะครับคอร์ด D minor ตรงคำว่าลำนะครับลำบากใจมากอยู่มากอยู่คอร์ด G นะครับอยู่แล้วแล้วก็ลงคอร์ด C ก่อนยังมีเข้า A minor นะครับเข้ามาแบ่งลงคอร์ด D minor ตรงคำว่าแบ่งเข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันลงคอร์ด G ฉันไปแล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนนะครับก่อนจะร้องและเหมือนจะรู้ชะตาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูติดไปทีละนิดดีกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูติดตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากลงคอร์ด C ก่อนลำพังรักเธอคนเดียวทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้วยังมีเขาเข้ามาแข่งเข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไปแล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนและเหมือนจะรู้ลงคอร์ด G รู้ชะตาว่าไม่มีลง E minor ว่าไม่มีปัญญาสู้เขา A minor ตรงคำว่าเขาได้แล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนและเหมือนต้องถอยลง E minor ตรงคำว่าถอยทางไปและควรตัดใจลง D minor ตรงคำว่าตัดนะครับ D minor เราจะตีเป็นเต็มห้องนะครับและควรตัดใจเต็มห้องก็คือตีลงขึ้นขึ้นลงก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปและควรตัดใจก่อนจะต้องลง F นะครับกลับมาครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับจะมีแค่ D minor ตรงนี้ที่เดียวนะครับที่เล่นเต็มห้องนะครับ
ก่อนจะต้องนอนร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ลงคอร์ด Gร้องไห้มากกว่าที่ลงคอร์ด C ที่เคยแล้วต่อด้วย A minor ต่อด้วย D minor แล้วก็ต่อด้วย G ก่อนจะไปขึ้นต้นใหม่นะครับต้นใหม่ก็ลงคอร์ด C ก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูติดๆตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากลงคอร์ด F ก่อนนะครับและเหมือนจะรู้ชะตาและเหมือนจะรู้ชะตาว่าไม่มีปัญญาสู้เขาได้และเหมือนต้องถอยทางไปและควรตัดใจก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคยเมื่อเกมรักยังเราก็ลงคอร์ด C ไปก่อนก่อนจะร้องเมื่อเกมรักยังแล้วก็ยังลงคอร์ด A minor ตรงคำว่ายังยังไม่จบยังไม่อยากยังไม่อยากลง D minor นะครับตรงคำว่าอยากอยากจะนับหยดน้ำหยดน้ำตาลง G ตรงคำว่าน้ำน้ำตาแล้วก็ลง C ก่อนฉันภาวนาลง A minor ตรงคำว่าพาก่อนนอนฉันภาวนาให้เขามาให้เขามามาลง D minor ตรงคำว่ามานะครับให้เขามาด้วยใจไม่จริงจังจริงจังลงคอร์ด G ตรงคำว่าจริงนะครับจริงจังแล้วก็ไปลงคอร์ด F ก่อนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวดูติดๆท่อนนี้ก่อนนะครับดูไปทีละท่อนทีละนิดนะครับเพราะว่าคอร์ดมันค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยนะครับผมก็เลยทำให้มันไม่ยาวเกินไปนะครับเริ่มลงคอร์ด C ก่อนนะครับเมื่อเกมรักยังไม่จบและไม่อยากจะนับหยดน้ำตาก่อนนอนฉันภาวนาลงคอร์ด F ก่อนแม้รู้ฉันไม่ดีพอลงคอร์ด G ตรงคำว่าไม่ดีพอแต่จะขอขอลงคอร์ด E minor ตรงคำว่าขอแต่จะขอบอกรักให้เธอฟังบอกรักให้เธอฟังลง A minor ตรงคำว่าเธอฟังแล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนนะครับแม้รู้ว่าเกินกำลังลง E minor ตรงคำว่าเกินนะครับเกินกำลังที่จะแบกลง D minor ที่จะแบกหวังแล้วก็ขั้นด้วย E minor แต่ใจก็สั่งสั่งลงคอร์ด F นะครับสั่งให้รักไปลงคอร์ด G อยู่ทันนะครับที่จะแบกไว้แต่ใจก็สั่งให้รักไปเศษใจเหลือแล้วก็ไปเข้าต้นเศษใจเหลือนะครับลงคอร์ด F ตรงคำว่าเหลือดูติดๆตรงนี้ก่อนนะครับแม้รู้ฉันไม่ดีพอเริ่มจากลงคอร์ด F ก่อนแม้รู้ฉันไม่ดีพอแต่จะขอบอกรักให้เธอฟังลงคอร์ด F ตรงเหลือคำหลังนะครับเหลือถ้าเธอลงคอร์ด G ตรงคำว่าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ลง E minor ตรงคำว่าเอานะครับเอาไว้ถ้าแล้วก็ลง A minor ตรงคำว่าถ้าเธอยังไม่แน่ลง D minor นะครับแน่ใจเก็บไว้ลงคอร์ด G ไว้ให้ฉันได้รู้
ได้หรือเปล่าลงคอร์ดซีตรงคำว่าหรือนะครับคอร์ดซีจะตีเต็มห้องนะครับเดี๋ยวดูติดในท่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเสพใจเลือถ้าเธอยังคงเหลือเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีลงคอร์ด F นะครับกลับมาเล่นครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับให้ฉันมีความหวังสักนิดลงคอร์ด E นิดได้มีสิทธิ์ลง E minor ตรงคำว่าสิทธิ์แค่นี้ก็เอาลง A minor ตรงคำว่าก็นะครับก็เอาแม้ลง D minor ตรงคำว่าแม้เลยแม้ว่าเธอจะชอบเขาลง E minor ตรงคำว่าชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมยอมลง F นะครับยอมให้เขาเอาลงคอร์ด G เอาไปหมดหัวแล้วก็หัวลงคอร์ด C หัวใจต่อด้วย A minor ต่อด้วย D minor แล้วก็ต่อด้วย G ดูตอนนี้ต้นที่ว่าแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจตรงนี้ตอนที่จะไปร้องฉันไปไหนไม่รอดเราจะลงคอร์ด F ตรงคำว่าหัวนะครับแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจหัวใจตรงนี้เราลงคอร์ด F โดยตีคอร์ด F เต็มห้องนะครับตอนที่เราจะไปร้องฉันไปไหนไม่รอดนะครับแต่ถ้าปกติเราก็จะลงคอร์ด C นะครับตีครึ่งห้องปกตินะครับเราดูติดตรงนี้ก่อนนะครับให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบฉันเศร้าแล้วเราไปลงคอร์ด C ก่อนจะร้องรักนะครับในตอนนี้นะครับลงคอร์ด C ก่อนรักสามฉันเศร้าลง A minor ตรงคำว่าเศร้าคนเดียวได้แต่รอลง D minor นะครับรอขอเธอให้เห็นลงคอร์ด G ตรงคำว่าเห็นใจก็ลงคอร์ด C ก่อนอยากไล่เขาไปไกลๆลง A minor ตรงคำว่าไปนะครับไปไกลๆเธอคงมองลง D minor มองใจฉันดีกว่านี้ลง G ตรงคำว่ากว่านะครับกว่านี้แล้วก็ลง F ก่อนจะขึ้นต้นใหม่นะครับเดี๋ยวดูติดต้นนี้ก่อนเริ่มจากลงคอร์ด C นะครับรักสามฉันเศร้าคนเดียวได้แต่รอขอเธอช่วยเห็นใจอยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่านี้แค่เพียงเห็นเธอลงคอร์ด F ก่อนนะครับแล้วก็ลงคอร์ด G ตรงคำว่าเธอเคียงกันทำให้ฉันลง E minor ฉันน้ำตาแทบล้นปลีลง A minor ตรงคำว่าล้นนะครับล้นปลีแล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนนะครับเธอลงก็แล้วคนดีลง E minor ตรงคำว่าแล้วนะครับแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้ลง D minor ตรงคำว่าทาง D minor จะตีเต็มห้องนะครับแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีลงคอร์ด F กลับมาครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่ามีฉันอีกคนลงคอร์ด G ตรงคำว่าคนนะครับก็จะมี
คอร์ดดีไมเนอร์ตรงคำว่าแต่ว่าทางนี้ที่เดียวนะครับที่เล่นเต็มห้องนะครับนอกนั้นก็ครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับดูติดๆนะครับแค่เพียงเห็นเธอเคียงกันทำให้ฉันน้ำตาแทบหล่นเปลี่ยนจะหลงเขาแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีฉันอีกคนเสร็จใจเหลือแล้วกลับไปซ้ำเสร็จใจเหลือๆนะครับก็จะซ้ำเหมือนเดิมเลยนะครับตอนซ้ำตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเฉพาะตอนที่ว่าร้องแต่อย่าพึงยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจตรงนี้นะครับเราจะมาลงคอร์ด F ตรงคำว่าหัวใจนะครับคอร์ด F ลงตรงคำว่าหัวโดยจะตีเต็มห้องนะครับคอร์ด F แล้วก็มาร้องฉันไปไหนไม่รอดกว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายเลยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับฉันไปไหนไหนลง E minor นะครับไม่รอดลง A minor นะครับฉันไปไหนไม่รอดว่าจะรักใครว่าจะรักใครใครลง D minor นะครับ D minor ตรงคำว่าใครนะครับใครสักคนสักคนลง G ตรงคำว่าคนคนไม่ง่ายไม่ง่ายเลยลงคอร์ด C ตรงคำว่าง่ายนะครับลงคอร์ด C เต็มห้องนะครับตรงนี้ง่ายเลยฉันแล้วก็ลง D minor ตรงคำว่าฉันไม่กล้าลืม D minor นี้ก็เต็มห้องนะครับฉันไม่กล้าลืมไม่กล้าแล้วก็ไม่กล้าลง E minor ไม่กล้าทิ้งรักไปไป A minor นะครับ E minor กับ A minor ตรงนี้จะเป็นครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับไม่กล้าทิ้งรักไปเพราะรู้ D minor เพราะรู้ว่าใจคงเจ็บใจคงเจ็บเจ็บคอร์ด F นะครับเจ็บมากกว่านี้มากกว่านี้นี่ลงคอร์ด G คอร์ด G ตีเต็มห้องนะครับนี่แล้วก็ทรงคอร์ด G โดยตีลงอีก5ครั้งนะครับก็คือมากกว่านี้เราลงคอร์ด G ไปแล้วเต็มห้องนะครับลงขึ้นลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็ยังอยู่ที่คอร์ด G เหมือนเดิมโดยตีลง5ครั้งนะครับเพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้เสียใจเหลือจะกลับไปตรงนั้นนะครับดูติดๆตรงนี้ก่อนนะครับผมจะร้องมาให้ตั้งแต่อย่าพึงยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจนะครับแต่อย่าพึงยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจฉันไปไหนไม่รอดว่าจะรักใครสักเสียใจเหลือเราลงคอร์ด F 5ทีนะครับตีลงนะครับตีเฉพาะ2สาย3สายตรงนี้ก็ได้นะครับ3สาย3 4 5นะครับเสียใจเหลือถ้าเธอยังคงเบื่อเอาไว้แต่ถ้าตีแบบนี้ไม่ได้ก็ตีเหมือนเดิมนะครับตีแบบครึ่งห้องปกตินะครับลง2ครั้งแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเฉพาะ3คอร์ดนะครับเฉพาะตอนที่ร้องเสียใจเหลือตาเธอยังคงเผื่อเอาไว้แค่ตรงนี้นะครับพอถ้าเธอยังไม่แน่ใจตรงนั้นก็กลับไปเล่น
เหมือนเดิมนะครับเป็นครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับเสพใจเลือเลือถ้าเธอยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับตอนจบนะครับตอนจบแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจก็จะลงหัวใจคอร์ดซีเหมือนเดิมนะครับหัวใจแล้วก็มาต่อด้วย A minor นะครับก่อนจะมาลง D minor ตรงคำว่าแม้ว่าเธอจะชอบเขาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะลงคอร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนแต่อย่าเพิ่งยอมแต่อย่าเพิ่งยอมเราตีลงทีเดียวให้เขาเอาเอาควอดจี้เราตีลงทีเดียวเอาไปหมดหัวหัวใจเราก็ลงคอร์ดซีตีเดียวเหมือนกันนะครับดูตัวอย่างนะครับแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจแม้ว่าเธอจะชอบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจโอเคนะครับคลิปเต็มก็ไปดูได้ในที่คอมเมนต์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย